ไม่มีคำว่าสุโขทัยไม่มีนายกอบจเพราะนายกอบจดันไปสมัครผู้แทนราษฎรนะฮะขาดนายกอบจประมาณปีเศษตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้คนก็ยังถามถึงว่าแล้วจะเลือกกันเมื่อไหร่ผมก็เลยตอบคำถามว่าผมเข้าใจว่านายกอบจจะเลือกก่อนแล้วก็อยากให้เลือกก่อนแล้วคิดว่าในส่วนของความพร้อมตรงนี้ก็คงเป็นส่วนของมหาไทยและกกต.ที่คงจะต้องพูดคุยกันนะครับก็เชื่อว่าคงอีกไม่นานน่าจะเป็นภายในปีนี้ครับพรรคพลังประชารัฐก็คงพิจารณากันอยู่ในขณะนี้ยังไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นผู้ใดนะครับก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันอีกหลายครั้งนะครับอีกหลายครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรดีแต่ส่วนของความชัดเจนตรงนี้ก็คงเป็นส่วนของกรุงเทพนะครับส.ส.ในกลุ่มภาคกลางที่จะต้องพูดคุยกันครับจะต้องตามมาอีกครั้งหนึ่งครับชื่อออกมาแล้วอ่ะยังไม่มีพระบรมราชโองการนะยังไม่รู้ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดนะครับเราจะไปวิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาจะเป็นความเสียหายนะครับที่เกิดแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูก็ต้องบอกว่าพรรคพลังประชารัฐไม่มีปัญหาในการปรับครม.ครั้งนี้นะทุกคนให้เกียรติท่านนายกรัฐมนตรีนะครับถึงแม้ว่าพรรคจะส่งชื่อไปอย่างไรออกมาอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับเราอยู่ในกรอบนิดใดของพรรคนะครับมันก็อาจจะเกิดช่วงแรกๆสักครั้งสองครั้งนะครับความเข้าอกเข้าใจเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็คงจบนะครับก็คงไม่เกิดยาวหรอกครับบางครั้งเรามีคู่รักหรือมีแฟนอยู่เนี่ยเขาหนีเราไปเราก็ต้องมันจะช็อกไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หายนะครับมันก็คงเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่คงไม่เป็นนานหรอกนะครับคงไม่นานเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์กันแล้วนะครับมันไม่ใช่รักแรกพบไงคือมันปรับมาหลายครั้งแล้วนะครับไม่ทราบจริงว่ามีการเปิดตำแหน่งช่วยรายงานขึ้นมานะครับแต่ถ้ามีจริงก็อาจจะเป็นเรื่องของประเทศไทยของเราเนี่ยโควิดเข้ามาเนี่ยคนตกงานเยอะเขาก็คงเน้นในเรื่องของการสร้างงานขึ้นมาก็อาจจะใช้บุคลากรที่เข้าไปช่วยนะช่วยหลายคนบางทีก็อาจจะบอกเอ้าเขามีประสบการณ์หรือเปล่าคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยตั้งใจดูข้อมูลและศึกษาจะอินไซด์เอาไซด์อินไปสักสัปดาห์หนึ่งก็จะสั่งงานทำงานได้เป็นนักบริหารเนี่ยเราไม่ใช่เข้าไปล้วงลูกนะฮะทำงานได้ผมมั่นใจครับโควิดคนตกงานเยอะนะถ้ารัฐมนตรีแรงงานเพิ่มไปก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นข้อมูลที่น่าจะเป็นเรื่องผิดปกติแสดงว่ารัฐบาลให้ความสนใจกับเรื่องของรายงานครับสวัสดีครับตอบได้ที่